หลังจากที่รอคอยมาพักใหญ่นะคะล่าสุดทางประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยพม่าด้านจังหวัดระนองเกาะสองบอกนะคะว่าสถานทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้งได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศของพม่าว่าประธานาธิบดีของพม่าได้ลงนามอนุมัติอภัยโทษให้กับ83คนไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบ้านเก้าไมล์จังหวัดเกาะสองหลังจากที่คนไทยทั้งหมด92คนถูกทหารจับกุมตัวเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณบ้านอินทนินท์ขวางจังหวัดเกาะสองระหว่างเข้าไปบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชทางการเกษตรพร้อมถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกป่าโดยยังมีคนไทยอีก9คนที่ทางการพม่าตรวจค้นพบอาวุธสงครามและยาเสพติดจนถูกตั้งข้อหาเพิ่มซึ่งก็จะเป็น9คนนะคะที่ยังไม่ได้รับการอภัยโทษในวันนี้พันเอกพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยพม่าด้านจังหวัดระนองเกาะสองบอกนะคะว่าการอภัยโทษที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับ83คนไทยถือว่าเป็นความพยายามของทุกหน่วยงานของไทยรวมถึงต้องขอบคุณไปยังฝ่ายพม่าที่ให้การดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนทุกอย่างสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศซึ่งพันเอกพรศักดิ์บอกข่าวนี้กับญาติๆที่เตรียมจะเดินทางข้ามไปเยี่ยมคนไทยทั้ง92คนซึ่งข่าวนี้นะคะก็สร้างความดีใจให้กับญาติๆต่างโห่ร้องด้วยความยินดีมีรายงานนะคะว่าหลังอภัยโทษพม่าก็เตรียมจะปล่อยตัวคนไทยในวันนี้ด้วยค่ะ